แสบตาจังเลยทำไมเหมือนใครเปิดไฟอ่ะนั่นนะสิอะไรขาวๆเต็มมาเลยวะเฮ้ยอะไรฮะเฮ้ยทุกคนลุกขึ้นมานั่งสิเฮ้ยอะไรอ่ะที่ไหนที่ไหนเนี่ยทำไมมันดูแปลกๆเอ๊ะลุกขาวดูข้างหน้าดิสวัสดีทุกท่านเราคือเซเลเทียเจ้าหญิงอาณาจักรโพนี่วิลไม่ทราบว่าพวกท่านทั้ง5คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ถูกต้องหรือไม่ใช่ครับขอโทษนะครับไม่ทราบว่าที่นี่ที่ไหนงั้นหรอครับที่นี่คือดินแดนแห่งความฝันเราเรียกพวกท่านมาเพื่ออยากจะขอความช่วยเหลือบางอย่างช่วยเหลือเรื่องอะไรหรอครับเนื่องจากว่าช่างก่อสร้างในอาณาจักรของเรากำลังล้มป่วยและจากที่เราเฝ้าดูพวกท่านมาระยะเวลานึงเราก็เห็นว่าพวกท่านมีความสามารถในการก่อสร้างอย่างสร้างสรรค์เราจึงอยากขอร้องพวกท่านให้สร้างที่นี่ให้เหมือนมิติปกครองพิเศษหรืออย่างน้อยๆสร้างบ้าน6หลังให้กับเหล่าโพนี่ทั้ง6ที่ถูกเลือกสร้างบ้านอีกแล้วเหรอผมหมายถึงสร้างบ้านเหรอครับคือ6หลังเลยเหรอครับแล้วมันต้องสร้างยังไงบ้างคะแล้วมีธีมอะไรให้พวกเราไหมคะแล้วมันจะไม่กินเวลาพวกเราหรอกเนี่ยพวกเราก็อยากกลับบ้านนะใช่ไหมโซล่าใช่ครับโดยเฉพาะโซล่าเนี่ยกลับมากๆเลยครับแล้วเข้าใจพวกท่านเราทราบดีว่าพวกท่านไม่ได้มาที่นี่ด้วยความตั้งใจของตนเองเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าพวกท่านทำภารกิจนี้ของเราให้สำเร็จเราจะตอบแทนพวกท่านด้วยการส่งพวกท่านกลับไปยังที่ที่ท่านมาถ้างั้นก็ได้ค่ะแต่เราก็ยังไม่มีแปลนอยู่ดีอะค่ะเราต้องทำยังไงล่ะคะเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่จะให้สร้างก็สร้างไม่ได้หน้าตาบ้านมันเป็นยังไงบ้างนั่นสิต้องหกหลังด้วยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเราจะใช้เวทมนต์ของเราส่งรายละเอียดบางส่วนเข้าไปในความทรงจำของพวกท่านเฮ้ยอยู่ก็มีภาพอะไรเข้ามาในหัวเราก็ไม่รู้เดี๋ยวนะไอ้พวกนายเห็นปะเออโซล่าเห็นปะเห็นกันแหละเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่ามันน่าตาแปลกอะไรบ้านเนี่ยบ้านไม่เหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยโซล่าคิดว่าสร้างกี่วันวะเนี่ยบ้านแบบเนี้ยน่าจะพวกท่านไม่จำเป็นต้องสร้างให้เหมือนแค่รับรู้ไว้เป็นแรงบันดาลใจก็เพียงพอแล้วแม่เฮ้ยยากมากเลยดูไม่รู้เรื่องเลยแล้วมาแต่แล้วเรามีคนที่น่าเป็นคุณไปห่วงอีกคนหนึ่งขวามือจะสร้างยังไงวะหน้าคนนั้นอ่ะทำยังไงเป็นบ้านเนี่ยเอาไงดีเลยเราขอฝากความหวังไว้ที่พวกท่านด้วยนี่จะฝากอะไรวะเนี่ยอะไรวะอะไรฟะเนี่ยทุกคนมาลุ้นซื้อในบ้านโฮลี่แล้วทุกคนได้กำลังไปบ้านโฮลี่แล้วเหรอบ้านโฮลี่มันเป็นจุดรวมเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นไงวะจำได้ว่าเป็นแทงขึ้นมาไม่ใช่เหรอแทงแลนด์มาร์คเฮ้ยเมื่อคืนเราฝันแปลกๆอ่ะทุกคนเราก็ฝันแปลกๆเหมือนกันน่ะเหมือนกันเลยคือมันขาวๆใช่ไหมแล้วฝันว่าอันขาวๆเหมือนเห็นม้ากันใช่ไหมเออใช่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 ม้าอยู่ในห้องขาวๆตาแทบบอดม้าขาวม้าขาวม้าตัวนั้นรู้สึกจะราชินีอะไรสักอย่างใช่ไหมเป็นเจ้าหญิงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าหญิงเห็นแล้วนึกว่าราชินีเอาเป็นว่าใช่ไหมเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นภาพบ้านที่ราชินีอยู่นั้นเออเหมือนกันเนี่ยบ้านอะไรไม่รู้ฝันไปเองใช่ไหมถ้าฝันเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วอย่าบอกนะว่าถ้าอยากกลับบ้านก็ต้องทำบ้านพวกนั้นนะเอาจริงดิแล้วใช่เหรอวะแล้วคุณราชินีบอกเออตอนท้ายไม่บอกให้ไปขอความช่วยเหลือจากอีท่านเออว่ะหายเลยไปคุยกับดูท่าโดดเลยคุณทิกซี่แล้วกันนะแล้วดูท่ามันโดดคุณทิกซี่สุรัตน์นำดิเราไม่รู้จะพูดยังไงดีกับนางฉันเหรอจะคุยกับอีนี่เนี่ยนะหมดรอบที่แล้วอะไรนี่เฮ้ยหันหน้ามาเลยเขาไม่หันหน้ามาหาที่หน้านายอ่ะที่หน้าอะไรมาคุยกันเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรคะไอ้หัวเหลืองโอ้โหดูพวกดูประโยชน์ไม่เก็บแสบมากบ้านจะบีบเขาดิมี่รู้จักม้าโพนี่ที่แบบดูศูนย์ศักดิ์แม่ที่แบบตัวสีขาวๆผมเป็นสายลุงมีปีกมีเขาอ่ะรู้จักไหมเฮ้ยนั่นมันองค์หญิงเซเลเทียนี่นะผู้ไหนรู้จักผู้นางรู้จักผนังได้ย
ใครนะฮะคุณเธอเข้าฝันพวกเราแต่ยังไม่ตายนะมึงใครจะบ้าเหรอก็เขาไม่ได้ตายเขาว่าเข้าฝันเข้าใจไหมเนี่ยเข้าฝันน่ะไม่ใช่ตายใครจะมาอวยฉันเหรอฉันไม่สนใจหรอกฉันก็เคยเข้าเฝ้าพนางริมไม่ได้จะอวยจะมาถามนี่ถามอะไรถามอะไรนะพี่มาหาอะไรโอ้โหเริ่มเดินหนีตลอดเลยเหม็นขี้หน้าเลยแท้เหม็นขี้หน้าสุดละขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่รู้จักรู้จักโพนี่6ตัวที่อะไรนะคุณราชินีคุณเจ้าหญิงเขาสนิทสนมด้วยไหมที่บอกว่าชนะเทศกาลอะไรด้วยเนี่ยแหละเออรู้จักไหมผู้ถูกเลือกไหมอ่ะเขาบอกว่าผู้ถูกเลือกนะอืมเออหกตัวเหรอหกตัวตัวทำไมล่ะเฮ้ยหกตัวอย่าบอกนะว่าจะเป็นหมายถึงไอ้หกสาวนั่นน่ะหกสาวไหนวะไม่รู้จักหรอกฉันรู้จักเมื่อกี้เพิ่งพูดออกมาตอบใจเย็นพูดอะไรไว้ทองไม่รู้ดีเลยใจเย็นอย่าไปหักคอเขาเป็นที่หน้าไหนจริงเลยก็หกสาวไงแล้วอยากรู้อะไรล่ะถามให้มันเจาะจงเลยสิฉันจะได้อธิบายถูกนะเราจะเล่ายังไงล่ะเนี่ยดูท่าผมก็ไม่รู้จักแต่ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จักด้วยรู้จักแต่บ้านเนี่ยไร้เล่าเลยนะน่าจะไม่ชอบขี้หน้านายมากเลยแล้วเดินไปหากี้ที่กำลังถือไข่เนี่ยนะไข่ดาวนายมันอันตรายอ่ะนายมันเป้างั้นนายคุยกับเขาแล้วกันฉันไม่รู้จะคุยอะไรดีๆกับยายนี่ละลองถามนางนี่คืออันเนี้ยเขาให้บอกว่าต้องมาสร้างบ้านใช่ไหมเธอที่บ้านสับตันเทศกาลอะไรสักอย่างบ้านรางวัลเทศกาลให้นี่นายคุยกับใครอยู่นะฮะคือแกแหละอยากทายอ่ะคือประเด็นคือเขาไม่หันหน้ามองตรงเลยเว้ยเดียวเนี่ยเขาหันหน้ามาทางเราแต่ตูไม่รู้จะพูดอะไรโอ๊ยทำจะทำไมเนี่ยพี่แล้วหันมามองแล้วหันมาชนตูทำไมวะผมไม่ได้ทำนะครับไอ้ลิงตัวนั้นครับนั่นไงโทษตูเฉยความผิดตูเหรอไอ้ลิงขโมยหนังสือฉันไปยังทำอย่างนี้อีกเหรอได้โปรดให้อภัยบาปกรรมผมด้วยเป็นว่าตกลงยังไงนะนาชินีว่ายังไงบอกมาสิให้ไปสร้างบ้าน6หลังสำหรับเป็นรางวัลให้กับโพนี่6ตัวที่จะมาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นรางวัลให้กับพวกเขาอะไรกันพี่ฉันไม่เห็นมีบ้านเลยอ่ะก็ไปแข่งขันกับเขาไม่ล่ะครับไม่รู้หรอกนะว่าเขาทำยังไงได้บ้านมานะรู้แต่รู้สึกว่าเขาไม่พอใจอย่างแรงมืดด้วยคืออยากจะรู้ว่าโพนี่6คนที่เราต้องสร้างบ้านให้เขาอ่ะเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังไงมีบุคลิกยังไงคืออยากจะรู้จะได้ทำบ้านให้เขาถูกใช่ใช่โพนี่6คนเป็นยังไงเหรอฉันต้องบอกจริงเหรอเนี่ยส่งไข่ดาวมาสิเดี๋ยวฉันจะกินอย่าเดินเยอะไปข้างหน้าไม่ทันกี่โชยกี่ไข่ไม่ใช่โชยเขาสิจะไข่ไม่ไข่ไหมคะกี่หย่อนให้เขาไปเออดีมากแม่สาวน้อยเดี๋ยวย่างให้ใหม่ตะกี้หมดตัวละคนแรกนะจะฟังแม่ฮะไอหัวเหลืองเออต่อมาสิก็ฟังอยู่เนี่ยแต่คุยกันก็ช่วยหันหน้ามาทางนี้หน่อยข้าจะเลยหันหน้ามาโถ่เอ้ยอยู่นี่เอ้ยไม่ไม่อย่าไปตีเขาอย่าต้องขึ้นตรงนู้นเลยว่ะตายเถอะเอ้าบอกมาได้แล้วเอ้าไข่เข้าไปขโมยไข่เขาอีกทุเรศเราจะมาดูหน้านางเนี่ยเอ้าโอ้โหนี่ที่หน้าสลาผมไม่ไหวแล้วเว้ยมาปูดแม่งเลยมาเอ้าหนังสือลิซี่โอ้เขาหมิ่นขี้หน้าคนแรกที่ฉันจะอธิบายให้ฟังนะคนแรกชื่อพิกกี้พายนางตัวชมพูนิสัยบ้าบ้าบอบอนะสติไม่ค่อยเต็มเต็งอ่ะนิสัยร่าเริงหน่อยค่อนข้างที่จะแบบไฮเปอร์นิดนึงอ่ะนะก็ทำนางบ้านนางจะเป็นลักษณะเป็นขนมหวานอ่ะคุณกิฟน่าจะชอบนะคนต่อมานะก็ชื่อแอปเปิ้ลแจ็คยายนี่นะญาติเยอะเยอะแล้วก็เป็นคนที่ปลูกไรเยอะแยะมากมายในก็ไปทำบ้านอะไรเกี่ยวกับเป็นฟาร์มเป็นคอกนาโรงนาอะไรก็แล้วแต่นายไม่นายแล้วกันต่อมาก็ชื่อเรนโบว์แดสนะเยเนี่ยนะข้อแท้ๆข้าวๆหน่อยอ่ะแล้วก็วิ่งไวมากๆเลยบ้านนางอยู่บนท้องฟ้านะฮะท้องฟ้าเหรอจะไปสร้างยังไงวะเนี่ยนายก็สร้างบ้านลอยฟ้าไปอะแหละได้แล้วนะพูดมันง่ายใจเย็นจะบีบคอเขาต่อไปชื่อเรดูตี้นะเย็นเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยดีหรอกฉันสวยกว่าเยอะเลยล่ะบ้านนางก็ค่อนข้างที่จะดูแบบ
ไม่รู้อ่ะแม่ก็ไปลองดูว่าคนที่หน้าตาไม่ค่อยดีสร้างบ้านกันยังไงนะมันเป็นยังไงวะเนี่ยข้อมูลแต่เนลิตี้นี่เขาหน้าตาขนสีอะไรคะถึงจะได้อิงบ้านถูกต้อเนลิตี้ก็ขนสีขาวๆนั้นหนังไม่ค่อยเอาเป็นว่าหนังไม่ค่อยหน้าตาไม่ค่อยดีฉันหน้าตาดีกว่าเยอะเลยอ่ะก็สร้างบ้านเหมือนเสมือนให้ฉันอยู่ก็ได้ไม่ได้อวยตัวเองจัดจัดไม่ได้อวยตัวเองเลยสนิทเลยนะอะไรฉันหน้าตาดีจริงๆนะต่อมาก็ฟัตเตอร์ชายนะเยเนี่ยไม่ค่อยพูดกับคนหรอกกับสัตว์เนี่ยพูดบ่อยเยอะเยอะแล้วม้ามันไม่ใช่สัตว์หรอหมายถึงว่าไม่ค่อยพูดกับม้าที่กัดเองนะแต่กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะผูกมิตรจ้าเลยฉันก็เบื่อเยเนี่ยจริงๆเลยทำตัวเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่ได้หน้าดำใหญ่อะแต่ตัวเองไม่น่ารำคาญแต่จะฟังอีกไหมฮะไม่มีอะไรเมื่อกี้เสียงลมคนต่อไปมันค่อนข้างที่จะงงฉันฉลาดกว่าเยอะเลยอ่ะยันนี่ชื่อทวายไลท์นะนางทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องหรอกเวทมนต์นะก็กระจอกกว่าฉันเยอะฉันเก่งกว่าเยอะมากเลยทำไมแล้วตัวเองว่าวาสละนั่นน่ะสิพูดถึงตัวเองชัวร์เลยอ่ะเรื่องไงวะเมื่อกี้เสียงลมอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยจริงอีกานะอีกาไม่มีอะไรเลยนั่นแหละปุ๊บอยู่นั่นแหละเสียเวลาจริงๆเลยเนี่ยดูดิอธิบายพวกนายยันตะวันตกดินเลยจะไปไหนก็ไปไปครบ6คนแล้วขอบคุณมากครับที่ช่วยช่วยเยอะเยอะโคตรมีประโยชน์เลยแน่นไม่ดูแต่ละอันมันดูไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยวะแล้วก็ไม่รู้นางพูดจริงๆด้วยหรือเปล่าแต่ละคนที่นางอธิบายเนี่ยดูยังไงยังไงฝนตกตรงอีกจะใช่ว่าอย่างนี้ตกไรดูจัดอะไรนั้นนิสัยเสียคนใดนี่คนจะประชดแล้วมั้งน่าจะตรงกันข้ามกับที่พูดอ่ะก็คือถ้าหากว่าไอ้ที่บอกว่าไม่ฉลาดโง่ๆอาจจะเป็นคนที่ฉลาดมากใช่ไหมยังไงก็คนที่บอกไม่สวยไม่สวยก็อาจจะเป็นคนที่สวยมากอะไรอย่างไฮเปอร์จริงๆเป็นคนเรียบร้อยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะมันก็ไม่เคยเจอแต่แล้วคนที่บอกว่าป่าที่นี่จะเป็นคนไอ้นี่เหรอฮะยังไงป่าที่นี่มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วเราเชื่อที่สิ่งที่ตรงข้างก่อนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมยังไงก็ตามที่สุดคืออีนี่ไม่ปกติเออไม่ปกติชัวร์ถ้าอย่างนี้เราต้องเลือกสร้างบ้านก่อนจะเลือกสร้างจากใครก่อนดีอะถ้าดูจากในความคิดแล้วว่าเอาบ้านของคุณที่ชื่อว่าคุณฟัตเตอร์ชายดีไหมก็ดูแล้วน่าจะง่ายสุดแล้วนะใช่ถ้าในความทรงจำเราบ้านเขาจะเป็นอะไรนะเหมือนเป็นดูเล็กสุดอ่ะดูน่าจะง่ายสุดน่าจะง่ายตีมน่าจะไม่ค่อยยากธรรมชาติใช่ของพวกเราน่าจะมีอยู่แล้วเราก็มีเราอาหารเดินได้ไปประดับบ้านเขาด้วยกระต่ายกระเชอกระต่ายอ๋อที่พวกเราเพิ่งจับมากันใช่ไหมนี่ก็จะกินกระต่ายอันเดียวเลยมีกระต่ายในบ้านผมอยู่อยากได้ไม่เอาเลยโอเคนะเราไปนอนให้ฝนหยุดกันก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มงานกันเราจะเริ่มสร้างบ้านคุณฟัตเตอร์ชายก่อนเนาะโอเคได้นอนนอนนอนเดี๋ยวนะทุกคนใช่เหรอฟ้าสว่างแล้วรีบนอนกันแล้วค่ะคุณจะได้อยู่เอ้ยทำไปอยู่เดี๋ยวก็ให้คุณนี่ได้ดีกว่านี่นอนแล้วจะไปหาอะไรมาถวายอีนี่อ่ะเฮ้ยนอนได้นอนได้ไอ้ดาวไปแล้วนอน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 แล้วเออตื่นมาพร้อมกับธนูเฮ้ยฝนหยุดแล้วจริงๆด้วยได้ที่สุดงามมากเมื่อคืนนี้นอนหลับไม่เต็มดีเลยตายผมก็รู้สึกว่านอนหลับไม่สบายเหมือนกันแม่งเรืองแสงโอ้ยโอ้โหเวรกรรมเฮ้ยตื่นเช้ามาโดนอะไรแบบนี้นี่แม่งสวยสวยทั้งวันแน่เลยสวัสดียามเช้าผมอยากจะบอกว่าผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะผมไปขโมยไข่เข้ามาเนี่ยอ้าวทำไมอ้าวอ้าวโอ้โหแย่มากฝนที่ฝนตกไล่มาๆๆอ๋อได้ๆๆๆโอเคๆๆเอาไปให้เขาเนี่ยเอาไปให้เขาเนียนไว้ให้เขาเนียนไว้ให้ไข่ดาวอีนั่นใช่ไหมเออไข่ดาวอีนั่นแหละอย่าบอกนะว่าแกจะกินเนี่ยอยากกินใช่ไหมเนี่ยมาตกเนี่ยอย่านะอย่านะอย่าไปกินไข่ดาวเขาเนี่ยกี้ขอไข่คืนเลยโอ้โหกี้ขอไข่คืนขโมยของเขามาเออแล้วหาทำเลที่เอาไว้สร้างบ้านคุณฟัตเตอร์ชายกันดีกว่าโอเคไม่น่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดหรอกมั้งเนี่ยเอาอยู่แถวนี้แล้วกันมันจะได้ไม่เดินใจอ่ะคุณเธอเขาบอกว่าชอบสัตว์ใช่ไหมก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้มั้ยใกล้ๆกับป่าแต่ก็ไม่ถึงถ้าชอบสัตว์เนี่ยเอาม้านกไปเลยเนี่ยม้านก2ตัวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดับดับยังไม่ได้ติดตั้งอีเปิร์มาเฉยแม่งเอ้ยเดินมาเปิดประเด็นเลยเข้าป่าไม่ล่ะเข้าป่าเดินคิปเปอร์เฮ้ยแมวแมวเฮ้ยน้องมองเออเดี๋ย
จับเลยจับเลยจับเอาไปเลี้ยงปลาเดี๋ยวนะจับได้ไหมชื่อปลาแปลกๆไม่ใช่ปลาชื่อแมวแปลกๆกินแครอทไม่ใช่วิทเทอร์วิทเทอร์แคทแมวมันพูดได้แมวมดนี่แมวมันพูดแล้วแม่มดว่าไม่เอาตีไหมแมวแม่มดเนี่ยอันตรายนะถ้าเกิดกายร่างนี่คือตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่แล้วโอ้ย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 จริงๆด้วยตอนแรกคิดว่านกไอ้นี่เองคิดเองเออมีต้นเห็นด้วยอะไรบ็อกนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาริโอหรือเปล่าเออบ็อกปริศนาพันลึกตีไม่ได้ตีไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นตีไม่ได้ตัวหินน่ะตัวหินมันโยนไม่ได้ตัวหินมันโยนเอาไว้แล้วมันก็อะไรทิ้งไว้ตรงนี้ตรงนี้เขาจับไว้ให้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไฟตรงนู้นอะไหนไหนหมู่บ้านเห็นกันมั้ยฝั่งนู้นน่ะไม่เห็นน่ะขึ้นมาแป๊บนึงแต่เห็นเลยไม่ไกลจากหมู่บ้านเดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้ทำไมมันรู้สึกแปลกๆอ่ะเหมือนเป็นที่ล่อนลงของ UFO เลยเดี๋ยวเฮ้ยมีน้ำพิวอยู่ใกล้ด้วยทำเลดีมากเฮ้ยดีเลยโอเคเลยเนี่ยโดดแป๊บที่นี่เป็นบ้านตัวเองเดี๋ยวบ้านเหรอสักครู่นึงนกจะเห็นบ่อทุกอย่างเอาไปทำเป็นน้ำพิวไอ้นี่ไม่ได้หมดนะยึดบ้านไม่ได้นะเห็นนกนี่ไม่ใช่ว่าจะเอาน้ำพิษเหรอบ้านคุณฟันเตอร์ชานี่พื้นเอาเป็นสีอะไรดีเราไปเอาไม้จากที่เราเคยรวบรวมหาให้คุณทิกซี่มาใช้เป็นทรัพยากรไหมอืมอันนี้ยืมเข้ามาก่อนหรือว่าอะไรเอายืมมาเลยเราของพวกเราหามานางใช้มั่วซั่วนางไม่เล่นของพวกเรามันเองนะเว้ยบอกว่ายืมอะไรล่ะอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่นางไม่ให้หามาบอกให้เราเอามาเป็นทรัพยากรให้ตัวเองอ้าวอะไรของนางก็ไม่รู้เสียเวลาอืมไปยึดคืนมาหลังคาบ้านนางเป็นสีเป็นเหมือนเป็นใบไม้ใช่ไหมเหมือนบ้านเราไงแต่ว่าใบไม้น่าจะสีเขียวนะเขียวใช่ตรงกำแพงบ้านนางเอาเป็นไม้ดีไหมไม้เนี้ยใบไม้สีเขียวนี่เป็นใบไม้แบบผสมไหมกำแพงบ้านเออสีขาวก็น่าจะดีนะไม้ใครมีไม้ขาวอีกอาจจะไม่พอไม่เราไม่ได้เก็บมาเพิ่มมีไม้ขาวอยู่แค่1อันเองฮะเออที่มันเออยายใช้งานยายนั่นหน่อยดิก็ให้ยายนั่นเสกเพิ่มนี่พวกก็เราหามันเหนื่อยแล้วนี่เราจำเป็นต้องไปหาเพิ่มหรออ๋อบอกคุณทิกซี่หาไม้มาให้เพิ่มโยนก็ดีเหมือนกันนะเออยายนั่นน่ะเอาไปหาหนังสือแล้วกันถ้าเราจะหยิบเราก็ทิ้งไว้1อันแล้วก็ให้นางเติมเองเศษแบบอะไรนะคูณเข้าไปอารมณ์เหมือนไอ้นี่ป่ะเติมเต็มคำอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องการเต็มโดยการแบ่งอาหารให้เอาแต่อ่านหนังสือแล้วก็ให้คนอื่นป้อนอาหารให้ตายเถอะเนี่ยเอาดวงตาไปอ่ะลูกตากินไหมเขาจะเอาเหรอวะมาแล้วมาทำไมไอ้หมอนี่มันวับมาไวจังก็ไม่ยอมมาลงก็ไม่ยอมมาลงอาคมเวทไว้สำหรับเทเลพอร์ตกัดเองอ๋อเออจดจำพิกัดก่อนลงอันนี้ไว้เผื่อต้องใช้งานเอ๊ะเดี๋ยวนะจับทำอะไรไว้เนี่ยจับอ้าวเปลี่ยนผิดสารเดี๋ยวสารไข่ฟอง what the fuck ไข่ฟองอะไรเนี่ยกินขนมปังเปล่าสาระเอาไปอะไรในสารไข่ฟองไม่รู้เห็นอยู่กับเห็นโผล่มาพร้อมกับจ้าเดี๋ยวนะมีเสียงจริงด้วยป่ะป้าสารไข่ฟองแต่ไม่มีใครอยู่เลยนะประเด็นเนี่ยบ้าบอคอแตกประตูแดงแบบนี้ก็จะได้ขอคุณบูพื้นหนึ่งห้องฮะมันเชื่อมกับแม่น้ำเฮ้ยโอ้โหไม่กอดท่วมจ้าวจ้าวจ้าวร่วงไปแล้วแปะไปเห็นก่อนไม้เราจะบอกว่าเมื่อกี้เราร่วงเว้ยอันนี้นี่เอาไปเอาโซล่าเอาไปข้างหลังตรงนั้นมันน้ำเดี๋ยวมันร่วงข้าวต้มโอ้ยอะไรอ่ะเราหิวอาหารจับขึ้นมาได้ยังเนี่ยเอาดินไปจับอันนี้โคเอาเปล่าเอาคูขุดนี่เอาที่ขุดนะครับมีไหมถ้าไม่มีผมจะไปคราฟเองคราฟเลยเราไม่มีเรามีเอาไหมเอามามาเอาไปเลยชวนให้ใครอ่ะ ใครก็ได้อย่าตัดหน้าเอาโทษ อย่าเอาอย่าเอาโอ้ยพี่ทำไปแล้วโอ้โหทอดออกแล้วติดไฟตัวเองเลยนะWhat the ตีแล้วไม่เหลือท็อตไว้เลยเอาหน้าเอาท็อตออกเดี๋ยวเอาคืนท็อตให้ทับวิ่งเก็บไม้อะช่วยวางเลยใครก็ได้ช่วยวางเอาจะไปแต่งงานกับนกละเฮ้ยของเราครูเป็นคนแบบโอเคโทษทีเ
พี่เอาเปล่าอ่ะพี่ไปค้ามันแหละไปเลยก็ได้ได้ไหมเป็นจะเป็นนี่คือได้ไหมใช่เหรอดินมันอย่างนี้เหรอครูไม่รู้แกซ่อมใช่เอาฉันก็ต้องซ่อมดิเพราะไม่งั้นมันร่วงนั่นน่ะใช่ก็ซ่อมไงแต่ว่าซ่อมเหมือนต้นฉบับอ่ะเนี่ยก็ถึงบอกไงว่ามันได้มั้ยเอ้าปะตออึโอ้โชคดีไปเนี่ยยังรอดอยู่มีน้ำเอ้าคุณกิโมตัดหน้าเกือบแต่งงานแล้วเอ้ยเกือบแต่งงานอ้าวไม่ตายเหรอบางทีก็นะทำไมต้องคลิกขวาใส่เพื่อนแล้วมันขึ้นแต่งงานด้วยเออไม่มีเจตนาอย่างอื่นนอกจากแต่งงานไงวะพอคลิกขวาแล้วก็กระโดดเตะได้ไหมกระโดดเตะอันนั้นมันไม่ได้รักเพื่อนแล้วนะจะต่อยเพื่อนแล้วเนี่ยทำไมชอบทำร้ายมันซะละเออทำร้ายนกแต่พูดเลยนกก็ทำคนอื่นเหมือนกันมีนี่วะมีเหรอหาเพิ่มให้วะเริ่มวางจากยังไงดีแทนที่หินหรือเปล่าเอ้ยดินหรือเปล่าแทนที่ดินไม่ได้ไดใช่เห็นไหมบอกแล้วโรเล่เราสายใครฟงเลยดกอย่าขึ้นมาดกอย่าขึ้นมาไอ้นี่กูได้ดกอย่าขึ้นมาดกเอ้าหมดแต่งงานกับดกอีกแล้วดกจ้าดกไปดกโอ้ยแล้วมันตีตัวทำไมเราไม่เกี่ยวไอ้ไอ้ตายตายตายมีการเอาดินวางไอ้นี่ดกเอาดินฟังแล้วนะดกเอาดินฟังแล้วนะโอ้ยังโดนอีกวะวางแทนอะไรวะพอยุติธรรมอยู่ไหนได้วางแทนดินเลยฮะเออเอาดินวางแล้วสร้างกันเลยเออปลอดภัยแล้วเว้ยปลอดภัยแล้วเว้ยนี่นะเฮ้ยอุ้ยเสียงแมวอาจารย์ชิบหายนะตัวอุ้ยโดนปลาน้ำยาใส่นายเป็นใครดินเดินได้โอ้ยสกิลมันโอ้ยตัวละมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอไอโดนโอ้ยแม่ว่าจิ๋วนี่ฮะทำไมปิดทางเข้าเนี่ยเดี๋ยวนะอยู่นู่นเหรอมาเข้าไงเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวไปเลยไปเลยตายแล้วเอือตายหรือยังใช่ตายหรือยังทำไมไม่ตายทำไมไม่ตายมันไม่ตายยังตามมาล่ายันดีเลยโอ้ยเราเก็ตแมรี่กับจ้าเลยขอจ้าแต่งงานคุณกิฟมีความสัมพันธ์กับไก่แบบนี้นี่หลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยไปผ่านไปเป็นเวลานานหลายวันกว่าเราจะเริ่มสร้างบ้านจนเป็นรูปเป็นร่างพวกเรานั้นพยายามทำงานอย่างไม่ย่อท้อเพื่อที่จะสร้างบ้านให้ออกมาดูดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับฟาเธอร์ชายมันช่างเป็นความพยายามที่เหนื่อยยากและแสนจะลำบากยิ่งนักคนนั้นท่านอ่อนแรงหิวข้าวแต่บ้านนั้นก็ใช้เวลาอยู่นานมากกว่าจะเสร็จจนในที่สุดมันก็เสร็จจนได้แต่ก่อนหินนี่ก็มักบังหน้าเลยแล้วนี่เราทำรังนกด้วยเห็นป่ะเห็นบ้านนกป่ะเห็นอยู่เห็นนกบ้านนกน่ารักไหมโคตรสวยตอนแรกหลังคามันแฟบๆแก้ตั้งนานกว่าจะมันป่องๆโอ้ผมเก่งไงอืมฉันเก่งอะฮะเธอได้ข่าวไปนั่งกินไก่เคฟซีระหว่างฉันต่อไอ้เลดเอ้าเครดิตอยู่ที่ผมอยู่ด้วยอย่าลืมเลดเสร็จแล้วไปบอกคุณทีซีกันเถอะโอเคได้ไปคุณทีซีทำเสร็จแล้วฝนตกทำบ้านของคุณฟาเตอร์ชายเสร็จแล้วค่ะอ๋อเหรอเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วบอกฉันทำไมอ่ะเดี๋ยวนะทำไมคุณลิซซี่โยนก้อนก้อนอะไรมาเนี่ยดินดินเหรอเนี่ยพวกนายทำอะไรกันเนี่ยก็ที่สุดเลยปาดิขนาดนี้เลยเขาว่ายังไงนะคะโยนโอ้โหเดินหนีเลยเนี่ยไม่ได้ปาสักหน่อยอะไรนะให้พรอนหาดเนี่ยดินดีๆทั้งนั้นเลยปลูกพืชผักดีๆทั้งนั้นอย่าใช้เวทมนต์ปลาดินใส่หัวไปนะโอ้โหโหดจัดอ้าวเฮ้ยอ้าวฉันจะส่งผู้ใดกลับบ้านแยกชิ้นส่วนกลับไปแต่หัวโอ้โหตายแล้ววะโอ้โหน่ากลัวเกินไม่เหลือแต่หัวได้ไหมกลับไปแต่หัวแหละตัวน้อยจะหายไปเนี่ยโอ้ยให้แอปเปิ้ลไปแล้วปิดฝนก่อนฮะแอปเปิ้ลอยู่ฉันอ้าวโอลี่ไปขโมยทำไมอ่ะปิดให้แล้วหนึ่งมากจริงเลยจนสร้างบ้านซาตาชายเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งราชินีเองถ้าเจ้าตัวพร้อมแล้วคงย้ายเข้ามาอยู่เองแหละคุณนายก็ไปสร้างบ้านหลังอื่นต่อรอกันไปได้ไปคิดกันเองแล้วกันจะสร้างบ้านของใครต่อเฮ้ยเหนื่อยนะมันได้บ้านคนแรกก็แทบมันไม่ต้องรีบใช่ไหมล่ะคุณซาตาชายมันไม่ต้องรีบหรอกโดยเฉพาะของบ้านที่คนที่ชื่อทวายไลท์อ่ะไม่ต้องรีบเลยอ่ะแหละดูมีความแค้นนั่นน่ะสิเขาไปโกรธแค้นอะไรมาปานไหน
เอ้ยงั้นเราก็พักกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปนอนถวายปาหมึกเคได้ไม่ไหวอ่ะกลับบ้านนอนพักเลยโอ้ยกว่าจะสร้างบ้านก็ต้องใช้เสร็จเหนื่อยกว่าสร้างบ้านผมว่างั้นอะไรคุณนายทำอะไรกันมั้ยเนี่ยกลับบ้านนอนต้มน้ำสระนี่ทำไมบ้านเราโล่งๆว่าหลังคาไม่มีกดไปถึงนี่คนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะสระอนิเมะคาสโตเกมมิ่งหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับขออภัยด้วยจริงๆครับที่คลิปนี้ปล่อยออกมาช้ามากก็ผ่านมา 2-3 วันใช่ไหมครับกว่าคลิปนี้จะออกก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับคือสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้ผมลงคลิปนี้ออกมาได้ช้ามากเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมกำลังผลัดดันตัวเองอยู่นะครับผมพยายามที่จะฝึกให้ตัวเองเน้นการตัดต่อคลิปให้มากขึ้นแม้ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามก็อยากจะเน้นการตัดต่อคลิปทั้งการใส่มุกและการอธิบายอะไรให้มันมากขึ้นเน้นคุณภาพในด้านต่างๆให้มากขึ้นแล้วนะครับซึ่งการทำแบบนี้ก็จะทำให้คลิปของผมมีสีสันมากขึ้นใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือการตัดต่อแบบนี้จะทำให้ผมลงคลิปออกมาได้ช้ามากเพราะผมต้องเน้นรายละเอียดในส่วนต่างๆนะครับก็ขออภัยกับทุกๆคนที่รอคอยคลิปของผมมาณที่นี้ด้วยนะครับว่าคลิปของผมหลังจากนี้อาจจะทำลง YouTube ออกมาได้ช้ามากเนื่องจากว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปผมอยากจะเน้นคุณภาพเน้นการตัดต่อกับทุกๆคลิปให้มากขึ้นอยากจะใส่ความรู้สึกให้กับคลิปนั้นๆที่ตัวเองทำให้มากขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นทุกๆคลิปหลังจากนี้ก็อาจจะมีการตัดต่อที่เยอะขึ้นแต่ก็จะมีการเว้นช่วงการลงคลิปที่อาจจะช้าลงก็ได้หากผมทำไม่ทันหรือมีมุกที่อยากจะใส่ให้มันมากขึ้นกว่านี้นะครับยังไงก็ขออภัยและแจ้งให้ทุกๆท่านทราบมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็อดทนรอคลิปของผมกันหน่อยนะครับอยากจะให้ทุกๆคนติดตามคลิปของผมหลังจากนี้เพราะผมจะพยายามใส่มุกแล้วก็ใส่ความรู้สึกให้กับคลิปพวกนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบก็ควรจะมีเท่านี้นั่นแหละครับอ๋อแล้วก็ในวันนี้มีแฟนอาร์ตจัดน้องแฟนคลับอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณภาพสวยๆจัดน้องแฟนคลับมากเลยสำหรับใครที่อยากจะส่งภาพแฟนอาร์ตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหรือสนับสนุนช anel ของผมก็ลิงก์โดเนทและลิงก์กดติดตามแฟนเพจก็อยู่ด้านล่างแล้วนะครับผมยังคนไลฟ์สตรีมอยู่ที่ Nemo TV นะครับใครที่อยากจะดูไลฟ์สตรีมสดๆก็ตามมาติดตามผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คุณขอตัวลาไปก่อนอาริกาโตกุไซมัสเซโยนารามินาซัง